มาแล้วโอ้ยลุ้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้นะผมเนี่ยตะขาบตัวใหญ่เฮ้ยโอ้โหไปแล้วครับผมเนี่ยโอ้ยโอ้โหแป๊บเดียวนะผมขุดไป3บาทเจอมาแล้ว1ตัวได้มาแล้วก็ใส่คล้องไปเลยสิครับนี่ครับเห็ดหน้าแร่เห็ดอีกแล้วนะครับผมป๊าดสัมพอเป็นฝ่าเห็ดนะครับเนี่ยโอ้โหอ่ะเก็บอันนี้จะเป็นเห็ดหน้าแร่ใหญ่มากครับผมเนี่ยไม่หล่อแต่หากินหมานแล้วนะครับตัวนี้สวัสดีครับ EP นี้ก็มาพบกับผมพานหมีนะผมวันนี้ก็จะไปขุดจิโป้นะครับแล้วก็ไปหาเห็ดด้วยนะไม่รู้ว่าเห็ดจะมีหรือเปล่านะครับแต่วันนี้หลักๆก็คือไปหาขุดจิโป้มอุปกรณ์ของผมก็มีเสียมครับผมมีเสียมแล้วก็มีข้องนะครับมีข้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายน่าจะบ่ายแก่ๆครับผมประมาณบ่ายหนึ่งตอนนี้ผมขับรถมาก็เที่ยงครึ่งนะฮะก็จะมาขุดจิโร่นะจริงๆคือจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีคณะพี่ๆนะผมประมาณ 6-7 คนที่ขึ้นมาหาก่อนนะผมก็เห็นแต่รถชาวบ้านเขาจอดอยู่ตรงบริเวณตีนเขานะครับแต่แกก็น่าจะเริ่มขุดวนลงมาแล้วนะครับเหลือแต่ผมนะที่กำลังขึ้นไปนะครับวันนี้ก็มากับน้องหมานะฮะนี่น้องหมาผมก็มาด้วยนะครับผมรวมไปถึงน้องขาวก็มาเหมือนกันนะครับวันนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปหาขุดจิโป่มกันดีกว่านะผมจิโป่มหรือว่าจิโร่บ้านผมนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นดูครับผมลุ้นดูนะบรรยากาศตอนนี้ก็คือร้อนนะผมเนี่ยร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะฮะกลางคืนหนาวกลางวันร้อนนะครับกลางคืนหนาวกลางวันร้อนไม่ได้ร้อนจริงๆครับผมร้อนธรรมดาเลยแขนผมนี่จนเป็นกันเป็นกันนะครับจิโป่มนะผมชาวบ้านขาย80ตัว80ตัวน่าจะ180นะผมไม่180ก็150นะฮะที่เห็นเขาขายกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมก็ถ้าอยากกินนะผมถ้าอยากกินก็จะขึ้นมาขุดแบบนี้แหละนะครับพอดีวันนี้แม่ผมก็อยากกินจิโป่มพอดีนะก็เลยถือโอกาสขึ้นมาขุดจิโป่มเลยแล้วกันเอาไปแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยครับผมถ้าเป็นจิโป่มนะแต่ว่าแพงครับผมเมื่อก่อนก็ไม่ได้แพงขนาดนี้นะแต่ว่าช่วงนี้ทำไมมันแพงจังเลยเมื่อก่อนเขาขายกันตัวละบาทนะผมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะตัวละบาทก็จะหาเลาะขุยไปเรื่อยๆครับผมขุยจิโป่มจิโร่นะก็จะอยู่ตามดินตามโขดหินนะครับคือผมขึ้นมาหาตรงบริเวณภูเขานะครับไม่ได้มาหาแถววงแถวบ้านแถวป่าแถวบ้านนะฮะอันนี้คือหาในภูเขาจริงๆเลยนะเนี่ยส่วนมากอยากกินอยากหาของป่าอะไรก็ขึ้นมาภูเขาอย่างเดียวนะครับที่ผมก็หาอยู่บนภูเขาโอ้ตรงบริเวณนี้ก็มีร่องรอยของคนขุดแล้วครับผมเนี่ยมีร่องรอยของคนขุดแล้วผมจะได้กี่ตัวเนาะวันนี้เนี่ยหอยสับอันนี้ก็จะเป็นรอยไปใหม่ๆเลยน่าจะเป็นช่วงเมื่อเช้านี้นะผมน่าจะเป็นช่วงเมื่อเช้านี้นะมาขุยแรกครับผมขุยแรกที่เห็นนะครับนี่ลักษณะขุยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ยจะเป็นรูเข้าไปแบบนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีแหละเนี่ยไม่รู้ว่าจะลึกจะตื้นนะผมมาเดี๋ยวเรามาลองขุดกันดูโอ้มันอยู่ตามไม่ใช่สิมันจะขุดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ใน
ลากไม้นะครับอ้าวขุดเข้ามาแล้วก็ไม่มีครับผมโอ้โหน่าจะเป็นหลุมหลอกนะฮะเนี่ยผมขุดเข้าไปแล้วหลุมก็หาไม่เจอโอ้อุตส่าห์เห็นหนึ่งหลุมนะผมที่ไหนได้ขุดไปแล้วก็ไม่มีหลอกเก่งเกินนะผมจีรอก็หลอกเก่งเกินหลอกพอๆกับคนเลยอ๋อมันไปคนละทางนะครับมันไปคนละทางโอ้โหมันเนี่ยหลุมมันไปฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวหาหลุมหารูมันก่อนเอาหลุมหายทีนี้เฮ้ยเหมือนจะเจอจิโร่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะผมแสดงว่ามันไปหลายหลุมนะผมเนี่ยผมเอามือควานหาแล้วนะเอาเมื่อกี้เห็นหลุมมาทางนี้นะผมเนี่ยโอ้โหหลุมใหญ่เกินมาทางนี้นะเนี่ยเอ้าไปไหนอีกบ้านี่โอ้โหหลุมไปไหนอีกเอ้าหายครับผมมาทางนี้หลุมหายโอ้โหสรุปคือไม่มีนะผมอุตส่าห์ผมขุดแล้วก็หานะไม่มีจีร่อน่าจะเป็นหลุมหลอกนะผมน่าจะเป็นหลุมหลอกมันจะมีหลุมจริงกับหลุมหลอกแต่ผมหาวนไปวนมาแล้วก็ไม่เจอหลุมจริงนะฮะเนี่ยตรงนี้ขุยมันก็เยอะอยู่นะครับนี่ตรงนี้ขุยมันก็มีเหมือนกันจะไม่รู้ว่าจะมีจีโผมจีร่อหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่มีครับผมเออแปลกจริงเมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่จะได้กินหรือเปล่าเนาะวันนี้โอ้โหไม่มีครับผมเออฮะโอ้เดี๋ยวนะทำไมเหมือนมันมีหลุมลงไปฝั่งทางนี้เนี่ยหลุมมันมาฝั่งทางนี้ครับผมโอ้หลุมหลอกเยอะเกินหลุมหลอกเยอะมากครับเนี่ยมันไปตามรากไม้นะครับหลุมมันไปตามรากไม้ฮะหายอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้ก็ตามหลุมมาอยู่นะครับแต่หายแล้วหลุมเนี่ยเดี๋ยวนะหลุมมันมาฝั่งนี้ครับผมเนี่ยนำมาแล้วตามมาแล้วเรียบร้อยไม่มีป้าหายากมากครับผมจิโป่งหายากมากเลยนะครับอย่าไปต่อกับแม่ค้านะผมเพราะว่ามันหายากเนี่ยไม่มีครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้โหกว่าจะเจอนะมาแล้วโอ้ยลุ้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้นะผมกว่าจะได้นะน้องจิโป่มหรือว่าจิโร่นั่นเองนะครับนี่ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นตัวจิโป่มนั่นแหละแต่ว่าบ้านผมเรียกว่าตัวจิโร่นะครับผมนี่ขุดได้แล้วหลังจากที่ขุดมาประมาณ3ขุมได้ขุมที่4นะผมนี่ได้ขุมที่4นะเดี๋ยวเอาใส่คล้องก่อนครับผมน้องหมาก็มาเฝ้านะผมนี่น้องหมาก็มาเฝ้าผมนะเนี่ยผมก็จะใส่คล้องลงไปนะผมอันนี้จะเป็นใบไม้นะฮะที่จะเอาลงไปใส่ในคล้องด้วยนะผมเราก็ต้องยัดจีโป่งลงไปนี่เอาใบไม้ใส่ครับผมใบไม้ใส่เพื่อที่จะให้มันได้มีที่เกาะที่จับนะครับมันจะได้ไม่ดองออกมาเนี่ยก็จะมีที่ปิดนะผมอันนี้เขาเรียกว่าคล้องก็จะมีที่ปิดก็จะแย่ลงไปเลยนะครับเรียบร้อยไปแล้ว1ตัวอันนี้ก็จะเป็นยางน้ำลายครับผมอันนี้จะเป็นน้ำลายของจิโป่มนะที่อยู่ตามซอกมือครับผมนี่กลับถึงบ้านก็เล็บนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดำเพราะเราไปจกดินจกหินนะฮะ
คิดว่าวันนี้น่าจะได้ประมาณหลายตัวอยู่นะครับเพราะว่าพานมีหากินหมานนะฮะโอ้เกือบไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะกลัวโดนเขาเรียกว่าแมงขี้เข็บนะผมเนี่ยโอ้โหตะขาบตัวใหญ่มากๆเลยผมเอามือล้วงเข้าไปครับเจอตะขาบเลยนะเนี่ยตะขาบตัวใหญ่เฮ้ยโอ้โหไปแล้วครับผมเนี่ยเกือบนะครับผมเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบโดนตะขาบระวังมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตะขาบไปเกือบไม่ได้ขุดแล้วครับผมเมื่อกี้นะพอดีว่าผมเห็นรูแล้วผมก็เลยจกลงไปนะคิดว่าจิโร่มันจะอยู่ข้างในนั้นที่ไหนได้ไม่มีจิโร่นะผมแต่ว่ามีแมงขี้เข็บนะผมขี้เข็บหรือว่าตะขาบนั่นเองเกือบไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมาหาตรงนี้ต่อนะกลัวหลอนนิดนึงครับผมตัวนี้คือหลอนมากเลยถ้าโดนแมงป่องนี้เอ้ยถ้าโดนไอ้ตะขาบกัดมือนี่ผมน่าจะรีบกลับบ้านไปหากินยานะผมน่าจะไม่ได้ขุดเลยแล้ววันนี้โอ้โหยังดีที่มันเป็นโพรงต่อกันนะครับตะขาบมันก็เลยไหลออกมาอีกฝั่งนึงที่ผมก็ขุดยากมากเลยนะครับมันติดรากไม้รากไม้ก็เยอะกว่าจะได้แต่ละตัวนะฮะเนี่ยครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรากไม้นะที่ผมขุดลงไปเมื่อกี้นะครับมีแต่รากไม้ทั้งนั้นขุดลงไปก็อาจจะเจอหลุมมันบ้างไม่เจอบ้างนะครับเนี่ยว่ามันไปจับทางมันไม่ถูกนะฮะเข้าไปปุ๊บก็โดนงามงงาไม้มันก็หายไปเลยนะฮะหลุมมันก็หายไปเลยไม่รู้ว่าไปทางไหนบ้างเนี่ยหลุมนี้ก็น่าจะไม่ได้เจอเลยนะครับผมหรือว่ายังไงก็น่าจะขุดใบออกหารูก่อนนะครับหารูจิโป เรียบร้อยครับผมไม่มีไม่ใช่ไม่มีหาหลุมมันไม่เจอนะฮะตัวที่สองมาแล้วครับตัวที่สองมาแล้วโอ้โหขี้แตกตัวที่สองขี้แตกเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมจกลงไปตรงนี้นะครับผมเนี่ยขุดลงไปมันค่อนข้างที่จะคามันติดนะผมเนี่ยมันติดรากไม้นะฮะไม่เป็นไรตัวที่สองได้แล้วนะครับ3ต่อนะผมเนี่ยอันนี้จะเป็นหลุมที่3นะที่ผมมันจะเป็นขุยแบบนี้นะผมเนี่ยเป็นขุยร่วนๆแบบนี้นะหารูก่อนนี่ก็เจอแล้วนะครับผมเจอหลุมที่ผมแล้วนะกำลังทำการขุดลงไปนะฮะอุ้ยโอ้โหแป๊บเดียวนะผมขุดไป3บาทเจอมาแล้ว1ตัวโอ้โหเร็วมากหลุมจะเร็วก็เร็วแบบนี้นะครับบางตัวไอ้บางหลุมนะครับบางหลุมเราก็จะได้ประมาณสัก2ตัวถึง3ตัวขึ้นไปนะครับในหลุมเดียวนะแต่ว่าหลุมนี้คือสับ2บาทเสียบครับผมสับปุ๊บก็คือได้เลยเนี่ยตัวที่มันจะได้ง่ายนะครับแต่ตัวที่ได้ยากก็ยากเกินนะฮะตัวจะง่ายก็ง่ายตัวจะยากก็ยากไปขุดจิโป่งกันต่อนะครับถ้าได้ง่ายแบบนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะแต่ว่าร่องรอยของคนขุดก็เยอะเกินไม่ใช่แค่ผมมาขุดคนเดียวผมขุดเกือบทั้งหมู่บ้านนะที่มาเดินตรงบริเวณภูเขานะครับแต่ว่าภูเขาก็กว้างใหญ่ไพศาลนะฮะน่าจะไม่หมดหรอกเนี่ยมีแต่ป่าทั้งนั้นขุดยากด้วยนะฮะเนี่ยบางคนเขาก็จะขุดเข้าไปลึกๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คนเขาก็ขุดเหมือนกันนะครับ
ขุดเพื่อที่เอาจิโป่มกิโลตัวเดียวนะครับเนี่ยก็ต้องขุดในเง่าไม้แบบนี้เลยไม่ยากนะครับผมไม่ง่ายนะครับที่จะได้จิโป่มในแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับต้องสู้กับแดดด้วยครับผมเนี่ยต้องสู้กับแดดด้วยเจออีกหลุมแล้วนะครับผมเนี่ยลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวไหนที่ดินมันเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยดินมันตันคือน่าจะมีจิ้งหรีดนะครับแต่ถ้าดินไม่ใช่ดินรูมันไม่มีดินติดลึกลงไปนะผมรูไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะฮะถ้าดินไม่ปิดหลุมคือมันจะมีตะขาบนะครับที่ลงไปกินจิโป่มนะครับแต่อันนี้ก็ตะขาบมันน่าจะไม่ได้ลงไปนะครับน่าจะมีจิโป่มอยู่ข้างในแหละเนี่ยแปลนๆแบบนี้นะผมอันนี้ก็จะลักษณะขุยบริเวณรอบๆนะฮะโอ้โหไวมากขุดลงแป๊บเดียวครับผมเนี่ยจิโป่มอยู่ไหนเอ่ยนี่ๆครับผมโอ้โหหลุมมันจะได้นะเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วจิโป่มมาแล้วนี่ถือว่าหลุมมันไม่ลึกนะผมถือว่าหลุมมันไม่ลึกขุดประมาณ 3-4 บาทก็ได้แล้วนะฮะได้จิโป่มตัวเป็นๆกำลังดิ้นนะฮะนี่ได้มาแล้วก็ใส่คล้องไปเลยสิครับอู้รู้สึกว่าคล้องผมมันจะขาดนะผมนี่รู้สึกว่าคล้องผมมันจะขาดนะเดี๋ยวหาใบไม้ปิดอีกก่อนนะฮะกลัวมันออกนะผมกลัวมันออกก็น่าจะปิดแบบนี้แหละเดี๋ยวกลับลงไปน่าจะลงไปหาซื้อคล้องมาใส่ใหม่นะครับกลับลงไปน่าจะหาซื้อคล้องมาใส่ใหม่โอ้โหเจออีกแล้วครับผมนี่ครับผมกำลังแบบไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปีกของมันนะซ่อนตัวแบบได้ลึกลับมากๆเลยนะแต่ถ้าเวลาดองแล้วก็โอ้โหกว่าจะตามเก็บได้นะฮะนี่ได้มาแล้วโอ้โหน้องหมาก็ยังมาเฝ้าใกล้ๆผมเลยนะครับนี่เฝ้าใกล้มากอ่ะเดี๋ยวเก็บจิ้งหรีดลงไปนะครับมันหมานตัวที่4เพิ่งได้4ตัวนะครับวันนี้กะให้ได้ประมาณสัก 20-30 ตัวนะฮะปกติน่าจะมีอีกตัวนะผมเห็นป้าๆบอกว่าหลุมหนึ่งจะมี2ตัวนะฮะแต่นี่มีตัวเดียวนี่มันก็จะมีหลุมที่เอาไว้หลบภัยด้วยครับผมเนี่ยหลุมไว้หลบภัยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นรูลงไปนี่มันจะมี2รูนะฮะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวจะหาเพิ่มอีกเรื่อยๆครับผมร่องรอยของคนมาขุดก็เยอะเกินนะฮะเดินขึ้นไปทางนี้เรื่อยๆนะครับก็จะเจอป่าเห็ดนะป่าเห็ดจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเห็ดมันจะออกหรือเปล่าถ้าได้เห็ดก็เก็บเห็ดด้วยนะครับผมถ้าได้จิโป่มก็เอาจิโป่มด้วยโหมาเจอเห็ดครับผมไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะเนี่ยทำไมท่อนแข็งๆแปลกมากครับผมเนี่ยเห็ด1ดอก2ดอก3ดอกมาก็เห็ดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเห็ดอะไรแต่ก็ไม่เคยกินครับผมไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นก็เลยไม่เอานะฮะโอ้โห
ดินมาแป๊บๆขึ้นเหนื่อยมากเลยนะครับตอนนี้คือเพิ่งได้จิบโป่งประมาณ4ตัวนะทำไมตรงนี้มันไม่ค่อยมีจิบโป่งนะผมเดินขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีจิบโป่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหินแล้วก็เป็นดินเยอะนะผมจิบโป่งก็เลยน่าจะไม่ค่อยอยู่นะผมน่าจะไม่ชอบอยู่แต่ว่าเห็นแล้วครับ1ขุยโอ้โหอันนี้คือน่าจะใหม่ๆเลยครับผมเนี่ยมันน่าจะขุดใหม่ๆเลยเพราะว่าตรงนี้ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับนี่ตรงนี้ยังชุ่มชื้นแต่ว่าตรงนี้กระแด้งแล้วนะฮะกวาดออกมาดูเฮ้ยๆๆเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ยไส้เดือนหือผมดีนหมดเลยนะผมดีนไส้เดือนโอ้โหมาอะไรตรงนี้จะเอาจีโป่มนะผมไม่ได้เอาไส้เดือนอ่ะน่าจะใช้เสียมครับผมนี่หลุมมันอยู่นี่นะผมเนี่ยหลุมไส้เดือนไม่หลุมจีโป่มนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าจะตื้นหรือว่าจะลึกนะฮะถ้าตื้นก็คงดีนะผมจะได้ขุดแล้วก็รีบไปนะตื้นก็คือบ้านผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าไงครับมันรูไม่ลึกน่าจะรูไม่ลึกแต่ว่าบ้านผมเรียกว่ามันตื้นนะครับผมมันตื้นหลุมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะน่าจะติดรากไม้ผมเนี่ยใช่แล้วติดรากไม้จริงด้วยนะฮะเอายากถ้าติดรากไม้นี้เอายากเลยนะโอ้โหมีแต่รากไม้ทั้งนั้นนะครับตรงนี้ถึงหรือยังจีโป่มอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหไม่มีเดี๋ยวนะอ้าวหลุมหายเนี่ยหลุมมันมาฝั่งทางนี้นะฮะก็ต้องย้ายพอร์ตนะครับผมถ้าหลุมมาฝั่งนี้ก็จะเอาฝั่งนี้เนี่ยรากอันนี้ก็ต้องเก็บออกครับผมเก็บออกให้หมดเลยโอ้โหเอ้าวนไปไหนเอ้ามาโอ้โหยังไม่ถึงผมก็จกเกินนะฮะโอ้โหเหมือนจะเจอครับผมนี่เหมือนจะเจอแล้วจะเจอแล้วเดี๋ยวนะโอ้แต่ว่ามันติดรากไม้ครับผมโอ้โหรากไม้ก็ลึกเกินโอ้โหรากไม้ก็ไม่ออกนะผมแต่ว่าจีโป่งผมคือเมื่อกี้จกโดนลงไปแล้วนะฮะโดนขาจีโป่งด้วยอยู่ไหนเอ่ยอ้าวหายโอ้โหเอายากเลยเอาหายครับผมเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะเอารากไม้ออกก่อนครับคือที่โป่งผมหายแล้วขุดมาค่อนข้างที่จะลึกนะฮะหายนี่ก็คือแย่เลยเอาหายจริงๆครับผมอ้าวสุดสากว่าจะเจอหลุมนะผมกว่าจะเจอหลุมจิโป่งช่างยากเหลือเกินอ้าวเรียบร้อยขาดครึ่งโอ้โหเสียดายมากครับผมเมื่อกี้เจอแล้วนะทีผมสับแรงเกินไปนะฮะก็เลยขาดครึ่งไม่เป็นไรครับผมได้แต่หัวนะตัวหายไปเดี๋ยวไปหาตัวใหม่นะครับผมตัวนี้หายแล้วนี่จะเป็นเห็ดหน้าแร่นะครับผมเนี่ยโอ้โหได้เห็ดด้วยอันนี้เห็ดกินได้ครับผมเนี่ยกินได้ถ้าเห็ดกินได้แบบนี้ก็จะเอาใส่ถุงเลยนะครับเดี๋ยวหาถุงก่อนนะไม่รู้ว่าถุงก็อยู่ไหนน่าจะใส่ถุงข้าวนี่ครับผมเนี่ยข้าวสารผมก็เอาขึ้นมานะครับกลัวแบบว่าหิวนะผมถ้าเราหิวเราก็จะสามารถไปตัดไม้ไผ่แล้วก็เผากินได้นะฮะในระหว่างที่เราไม่มี
ข้าวกินในป่านะครับจริงๆคือผมก็ถือข้าวมานั่นแหละเพียงแต่ว่าข้าวสารนี่ผมจะติดไว้ในกระเป๋าตลอดนะครับเห็ดก็จะมัดใส่บริเวณหูข้องเลยแล้วกันนะครับเนี่ยไปเรียบร้อยดื่มน้ำสักครู่นะผมดื่มน้ำพอมีแห้งแล้วก็ไปกันต่อนะครับน้องหมาผมหายไปแล้วหมามา2ตัวหายไปหมดทั้ง2ตัวนึกว่าหายนะครับนั่งยิ้มรอผมอยู่โอ้โหก็ว่าไปไหนนั่งยิ้มสบายใจเฉิ่มเลยนะเป็นไงล่ะเป็นไงอาการเป็นยังไงฮะอาการเป็นยังไงนี่ครับผมหมาพานนี้สังเกตได้เลยว่าตรงลิ้นนะครับผมตรงลิ้นมันจะเป็นดำๆนะผมเนี่ยเป็นดำๆกันกานนะเขาบอกว่าจะเป็นหมาพานหมาที่หากินหมานนะครับจะมีลิ้นที่มันกานแบบนี้นะกานดำนี่กานดำถ้ายิ่งลิ้นดำเลยนี่ก็ยิ่งหมานมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าลิ้นดำเลยเขาบอกว่ามันเป็นหมาที่ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่นะครับไปไม่พูดละไปหาดีกว่าหาจิโร่เราดีกว่านะครับเอาแค่ลิ้นประมาณนี้แหละถ้าลิ้นดำหมดคงเอาไว้วันหลังค่อยมาเล่านะครับผมวันนี้อยู่ในป่าคนเดียวไม่เล่าดีกว่าไปหาจิโร่ดีกว่ามาเจอเห็ดอีกแล้วครับผมอันนี้จะเป็นเห็ดหน้าแร่นะนี่ครับเห็ดหน้าแร่อึ๊บมาหาจิโร่แต่ก็ได้เห็ดนะผมเดี๋ยวผมจะหาเลาะขึ้นไปตรงนี้แหละเนี่ยจะเป็นป่าตรงนี้แหละเห็ดออกค่อนข้างเยอะเก็บทุกอย่างเลยนะครับผมหน่อไม้ก็เก็บเนี่ยเอ้าหน่อไม้โหนะผมเอาไว้ไปแกงน่าจะอร่อยดีเอาไว้แกงใส่เห็ดนะนี่เจออีก1ดอกครับผมเนี่ยเห็ดก็เจออีก1ดอกอันนี้จะเป็นเห็ดหน้าแร่เหมือนกันนะครับเดินไปเดินมาได้เห็ดอีกแล้วนะครับผมป๊าดสัมโพเป็นป่าเห็ดนะครับเนี่ยโอ้โหเก็บเห็ดกันครับผมเนี่ยอันนี้ก็กำลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะครับผมเนี่ยเห็ดดินเห็ดขาวดินนะเป็นตุ่มเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดที่หอยกินแล้วนะครับนี่เห็ดขาวดินเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็มีนะผมเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกใหญ่ๆเลยนะครับนี่เป็นดอกใหญ่ๆเลยถ้าเต็มถุงนี้น่าจะพอแกงนะผมนี่เก็บเห็ดไปด้วยขูดจีโป่งไปด้วยถึงแม้ว่าจีโป่งมันจะหายากไปหน่อยแต่เราก็ยังมีเห็ดให้หานี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับเห็ดเหลืองๆก็เยอะอยู่นะผมเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเยอะมากแต่ก็ไม่กล้ากินนะผมไม่เคยกินก็จะไม่กินเนี่ยตรงนี้เห็ดมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเห็ดเหลืองเนี่ยเห็ดเหลืองเยอะมากนี่ตรงนี้ก็เป็นเห็ดเหลืองเหมือนกันนะฮะกินไม่ได้เนี่ยโอ้โหเห็ดเหลืองเยอะจริงสำหรับท่านใดที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะฮะเนี่ยใครรู้ชื่อหรือว่ากินได้หรือเปล่าก็บอกผมได้นะฮะเนี่ยตรงนั้นก็เห็ดเหมือนกันเห็ดเหลืองเยอะนี่ก็จะเป็นเห็ดน้ำหมากนะครับเนี่ยน้ำหมากโอ้อันนี้จะเป็นเห็ดหน้าแร่ใหญ่มากครับผมเนี่ยสวยมากดอกนี้นะครับเนี่ยไม่หล่อแต่หากินหมานแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนวิถีแล้วนะ
หาเห็ดนะครับผมรอเล่นนะเห็ดก็จะหานะครับผมเห็ดก็จะหาจีโป่งก็จะหาเหมือนกันนะฮะเห็นอะไรก็เอาอันนั้นก่อนนี่ดอกนี้ก็กำลังจุ่มๆนะครับเนี่ยดอกนี้ก็ยังจุ่มๆอยู่โอ้ยเอาตีนเอาดินในตีนมันออกก่อนนะเนี่ยสวยมากดอกนี้พอดีคำหนึ่งโอ้ยตรงนี้ก็มีครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเห็ดดินนะครับเนี่ยกำลังเป็นตุ่มเลยมีอีกหรือเปล่าโอ้มีครับผมเนี่ยเห็ดดินเหมือนกันโอ้หมดหรือยังถ้ามันออกมันก็จะออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับผมปาดอันนี้เป็นจุ่มเลยนะครับผมเนี่ยก็ทำไมมันออกแบบนี้เนี่ยหือเอ้าว่ามันเป็นยางครับผมน่าจะไม่ใช่เห็ดกินหรือเปล่ามันเป็นยางออกดมกลิ่นโอ้เห็ดนี่มันเป็นยางครับผมเนี่ยแข็งมากโอ้เนี่ยโอ้น่าจะไม่เอาครับผมมันเป็นแกะดูแล้วมันเป็นยางถ้าเป็นยางก็จะไม่เอานี่โอ้โหสวยเหมือนกันนะครับนี่ไม่หล่อแต่หากินหมานได้เห็ดด้วยเอาถุงมาเล็กเกินนะผมเอาถุงมาเล็กเกินยังไม่ถึงตรงที่เห็ดมันออกเยอะๆนะผมอันนี้จะเป็นแค่มันจะออกยายนะหลังจากที่ฝนหยุดตกพายุฝนหมดเดดประมาณ2วันเห็ดมันก็จะออกนะครับแต่เห็ดละโงกน่าจะไม่ออกแล้วน่าจะออกก็มีแค่เห็ดไข่เห็ดสมปินะผมที่มันกำลังออกนะตอนนี้นะแต่ก็ออกไม่ค่อยเยอะแล้วครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมว่าจะได้เห็ดเยอะหรือว่าจะได้จีร่อเยอะนะครับหมานครับผมเนี่ยโอ้โหเห็ดนะครับผมเห็ดไม่ใช่น้อยๆนะเห็ดเยอะมากนี่อันนี้มัน